อ่ะเดี๋ยวเราอยู่ในสายกับธนศักดิ์ศรีสายกับตันบีของแล้วข้าไปไอ้เหนือเลยเหรอไปทีหนึ่งหน่อยนะครับอ่ะสวัสดีครับบีครับสวัสดีครับครับบีครับอ่ะอยู่ในรายการนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ที่เชียงรายพักซ้อมเหมือนทีมอื่นใช่ไหมครับใช่ครับผมพักซ้อมครับซ้อมอีกทีวันจันทร์ครับพี่ซ้อมอีกทีวันจันทร์ตอนนี้พักมากี่วันแล้วครับที่นู่นพักมาได้1วันครับฮะวันซ้อมเช้าเสร็จแล้วก็พักครับอ๋อครับผมมาตรการของสโมสรเป็นยังไงบ้างครับในการพูดคุยกันระหว่างโค้ชกับนักเตะครับคือตอนนี้ที่เราซ้อมมาทีนึงครับเราก็ซ้อมแยกซ้อมครับซ้อมกลุ่มละ4คนครับคนครับแล้วก็แบ่งเป็นระยะเวลาก็ซ้อมว่าครึ่งชั่วโมงอะไรนะครับแล้วก็ห่างกันประมาณสัก40นาทีก็ค่อยเข้ามาเป็นกลุ่มนะครับอ๋อครับผมเรื่องในการในช่วงระหว่างเวลาที่พักเบรกในการในเรื่องของโควิดเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงบ้างครับในช่วงการฝึกซ้อมแบบนี้ครับอ๋อคือทุกคนก็เหมือนเราซ้อมรักษาสมรรถภาพอะครับอืมคือรักษาสมรรถภาพร่างกายเองจะด้วยก็อย่าให้ร่างกายเราโดนมากครับครับที่เชียงรายเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะทั้งโควิดด้วยทั้ง PM 2.5 ด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับผมมันส่งผลกับการฝึกซ้อมเยอะไหมครับเยอะมากครับพี่คือเราซ้อมข้างนอกอ่ะคือซ้อมเอาท์ดอร์เนี่ยครับมันก็บรรยากาศที่ผมว่าพัดที่มือแสบคอครับครับก็คือเราจะซ้อมนานไม่ได้ครับซ้อมได้ถึงที่ประมาณ40 นาทีเราต้องหยุดละครับร่างกายมันจะแบบมันจะสูบควันดมเพียง 2.5 เข้าตรงเยอะเนี่ยครับครับบางวันเราซ้อมกลับมานี่คือว่าเล่นน้ำอกเฮ้ยจริงเหรอครับครับแรงมากครับพี่ครับจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยคือว่ามีแต่หมอกอันตรายมากครับแล้วตอนนี้การใช้ชีวิตที่เชียงรายตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ที่ก็คือตื่นเช้ามาก็ออกกำลังกายนิดหน่อยครับในบ้านแล้วก็สั่งแกปฟู้ดนะครับแกปฟู้ดนะพี่แล้วก็ส่วนมากจะอยู่แต่ภายในบ้านนะครับแล้วก็ออกข้างนอกก็จะออกเฉพาะช่วงเย็นซื้อกับข้าวมาทำกินได้เลยนะครับนี่ถือเป็นความโชคดีมากๆตรงที่ว่าบอลไม่มีทัวร์นาเมนต์เล่นถ้าสมมุติไม่มีโควิดแต่ว่าเชียงรายจะต้องเล่นฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยโหเป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันใช่ครับน่าเป็นห่วงมากครับพี่เพราะว่าหมอกควันตอนนี้ขึ้นเป็น 2.5 คือเราก็ควบคุมไม่ได้แล้วครับพี่ได้ใช่ถูกต้องเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาเผาบ้างครับบ้างครับมันอธิบายหน่อยว่ามันหนักขนาดไหนสมมุติว่าช่วงเช้าสายๆเนี่ยมันเหมือนหมอกหน้าหนาวอะไรอย่างนี้เลยเหรอครับก็ตื่นเช้ามาครับพี่ก็เราปกติเราตื่นมาเราก็จะเห็นหมอกใช่ไหมครับครับแต่นี่ก็คือแบบว่าหมอกทั้งวันนะครับอืมเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนหมอกแบบว่ามองทางแบบว่าเบลอๆหน่อยครับอืมครับทางก็จะเกิดแต่ว่าหมอกความเยอะมากครับอืมครับผมอ่ะพูดถึงสถานการณ์พูดถึงโควิดพูดถึงผลกระทบแล้วเนี่ยพูดถึง4เกมที่เชียงรายลงสนามบ้างกับ2เกมใน FC แชมเปี้ยนลีกโอเคกับฟอร์มขนาดไหนครับในฟอร์มของเชียงรายในการจะลุ้นป้องกันแชมป์ในปีนี้ครับก็ตอนนี้คือ1ฟอร์มเราก็ยังปรับจูนกันอยู่เพราะว่าเราด้วยการเปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยแล้วการเปลี่ยนระบบใหม่ด้วยครับแล้วก็มีตัวต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์มากมายอะไรเงี้ยครับคือเหมือนก็เขายังปรับตัวเข้าทีมไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ส่วนมากก็ทีมก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับพี่เพราะว่าทีมเราก็เล่นด้วยกันมานานนะครับน้องๆหลายๆคนก็เล่นด้วยกันมาหลายปีแล้วก็โครงเดิมก็ยังอยู่ครับสมบูรณ์นะครับก็แต่ตอนนี้ทีมก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับครับดีขึ้นครับก็ในการป้องกันแชมป์ก็มีสิทธิ์นะครับก็ดูกันยาวๆครับพี่นี่ครับดูกันยาวๆครับ
การขาดวิลเลียมเอลิเก้ไปเนี่ยแนวรุกของเชียงรายเนี่ยมีผลกระทบเยอะขนาดไหนครับเยอะไหมครับก็เยอะก็ไม่ได้เยอะมากนะครับพี่เพราะว่าสมัยก่อนเราจะเล่นการตั้งรับแล้วก็สวนกลับตอนนี้คือพอกลายเป็นเชียงรายพอกลายเป็นทีมแชมป์ปุ๊บเรากลายเป็นต้องเป็นทีมที่ต้องบุกมากขึ้นเป็นทีมที่ต้องครองบอลมากขึ้นแล้วการเข้าทางของเราอ่ะมันแพทเทิร์นหรืออะไรมันหลายๆอย่างมันด้วยสุดหน้าตอนนี้ก็ยังอย่างดิโรจิมาก็ยังไม่เข้าฟอร์มอะไรเงี้ยครับยิงประตูไม่ได้ชนเสาบ้างชนอะไรบ้าง ใช่ครับแล้วนี่มีคนถามมาว่าอาการของครับลีเป็นยังไงบ้างครับลียองแลอ๋อดีขึ้นแล้วครับพี่ก็หายแน่นอนครับก็คือแค่เป็นข้อเท้าอักเสบนิดหน่อยครับครับผมดีขึ้นแล้วครับใช่ครับพูดถึง4เกมในไทยลีกแล้ว2เกมใน AFC แชมเปี้ยนลีกภาพรวมในถ้วยใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นยังไงบ้างเชียงรายปีนี้แล้วก็ธนาศักดิ์ด้วยภาพรวมถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าเราสู้จากทีมระดับท็อปของเอเชียได้ขนาดนี้ก็คือเป็นปีแรกของเชียงรายยูไนเต็ดด้วยครับสองเกมแรกก็คือเราพลาดท่าแพ้2เกมอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีสิทธิ์แต่เราก็เหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยหน่อยครับผมอ่ะก็อีก 2-3 วันนี้ก็ต้องอยู่บ้านแล้วก็ไปซ้อมวันจันทร์นะครับใช่ครับพี่ครับโอเครักษาสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะใครที่คือแฟนบอลส่วนหนึ่งนะครับหรือคนที่ดูรายการเราหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ดูวันนี้นะครับจะไม่ได้สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่น่าจะคุณเจ้าโนทำหน้าอินมากเลยไม่ใช่ดิผมกำลังจินตนาการตามธนศักดิ์ศรีใสอยู่เช้าขึ้นมาตื่นมาเนี่ยหมอกลงจัดแบบหมอกลงมองอะไรไม่เห็นคุณเจ้าโนเคยไปเที่ยวเหนือภาคเหนือหน้าหนาวไหมก็เคยไปมาแต่ว่าอยู่ไม่กี่วันนะแต่ว่ามันก็อันนั้นคือหนาวแต่นี่มันหน้าร้อนแล้วมันเป็นฝุ่นที่มันลงมาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแล้วเราต้องเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปออกกำลังกายเพื่อที่จะไปซ้อมฟุตบอลแล้วช่วงที่เล่นกีฬาเนี่ยผมเป็นนักกีฬาผมรู้หายใจเข้าออกหายใจเข้าออกรู้ว่ามันเป็นฝุ่นนะแต่ต้องซ้อมแต่มันต้องซ้อมผมเข้าใจว่าคือพอเขาพูดมาปั๊บเนี่ยผมพยายามจินตนาการตามความรู้สึกเขาไปว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยมันโดนบังคับโดยหน้าที่ของเขาเพราะเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาจะต้องออกจากบ้านแล้วไปซ้อมฟุตบอลหรืออย่างน้อยๆถ้าวันนี้ไม่ซ้อมก็ต้องออกวิ่งคงไม่มีนักฟุตบอลคนไหนที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพตื่นสิบโมงไม่มีตื่นสิบโมงแบบพวกเราไม่มีแน่นอนทีนี้พอวิ่งไปเหนื่อยไปที่เขาบอกตะกี้ซ้อมไปแค่40นาทีต้องกินน้ำแสบอกกินน้ำปากแห้งนี่แหละคัดจมูกคัดจมูกครับขณะเดียวกันเนี่ยนี่คือสิ่งที่พัชนาโดยตรงขณะเดียวกันถ้าผมไม่รู้ว่าเชียงรายตอนนี้มีคนติดไอ้โควิด19เนี่ยจำนวนเท่าไหร่หรือติดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ถ้าเรื่องในการถ้าสมมติว่ามันมีข่าวเรื่องของโควิดเข้ามาอีกเนี่ยโอ้มันความเขาเรียกว่านะความคิดความอ่านความไม่สบายใจในตัวมันจะเกิดขึ้นเยอะว่ะไปเยอะมันจะเกิดกังวลแล้ววันนี้โอ้โหกินน้ำก็ไปเยอะปอดก็ต้องดูโน่นนี่นั่นแล้วไอ้โรคโควิดถ้าติดนิดเดียวมันก็เข้าปอดเลยโอ้โหมันนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าบางทีเรามาพูดเนี่ยโดยไม่มีหลักฐานเนี่ยบางคนก็บอกว่าจำนงมันก็พูดไปงั้นเรื่อยเปื่อยว่าโควิดไอ้ฝุ่น PM2.5 อะไรก็เขาเนี่ยนะมันก็เพ้อเจ้อของมันไปแต่วันนี้คุณได้รับทราบจากไอ้คนที่มันอยู่ในเหตุการณ์โดยตรงเมื่อ2อาทิตย์ก่อนคุณจำนงผมไปเชียงรายมาไปเชียงรายขับรถขึ้นไปเรื่อยๆไปเชียงรายที่เขาคุยนี่นะเห็นภาพเลยเพราะผมเคยอยู่ภาคเหนือตอนหน้าหนาวไอ้เราก็เช้าๆมาอากาศมันเย็นเว้ยก็ยังเป็นหมอกเดี๋ยวสัก9โมง10โมงหมอกก็คงหมดหมอกจนถึงเที่ยงถึงบ่ายคุณดำรงแล้วอย่างที่ธนศักดิ์บอกว่ารถจอดเนี่ยมันกลายเป็นฝุ่นมันกลายเป็นขี้เถ้าซึ่งแน่นอนว่าใครเดินออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็ต้องหายใจเข้าด้วยอันนี้อันตรายมากน่าเห็นใจนะครับไม่รู้จะระวังอะไรเลยในคุณดำรงวันนี้ก็นั่นเนี่ยก็บอกเลยว่าวันนี้ใครที่ดูรายการหรือฟังรายการแล้วก็ได้ยินจากปากของนักฟุตบอลเนี่ยก็จะจินตนาการภาพได้เลยแล้วมันก็เป็นความโชคดีว่ามันมีโควิดเข้ามาเกมฟุตบอลเลื่อนถ้าสมมติว่าเกมไม่เลื่อนเคโควิดไม่เข้ามา
เชียงรายจะต้องเจอปัญหาอย่างที่ผมคุยกับเขาต้องซ้อมเต็มที่ต้องซ้อมเต็มที่เชียงรายทำไงอ่ะก็นั่นน่ะสิเพื่อที่จะไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกซึ่งไม่ว่าเขาจะเล่นที่ไหนยกไว้แล้วก็ไปเยือนเขาก็จะได้อย่างได้แต่ถ้าสมมติเขาไปเล่นในบ้านแล้วโอ้โหไปเจอกับสภาพที่ต้องซ้อมหนักแล้วก็ต้องแข่งโอ้โหก็ถือว่าโชคดีมันโชคร้ายแต่จริงๆแล้วโชคร้ายจะมากกว่าเพราะมีกำลังใจให้ครับผมนะครับ